สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต้สมบูรณ์กลิ่นสุวรรณนำทุกท่านเข้าสู่รายการสูงวัยวาไรตี้รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นแก่แล้วไม่แก่เลยนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นจะร่วมกันออกแบบและพาคุณผู้ชมก้าวเข้าสู่ชีวิตสมาร์ทไลฟ์สูงวัยหัวใจอย่างฟิตไปด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเรื่องของสุขภาพการเงินเรื่องของข้อกฎหมายที่น่ารู้รวมถึงเรื่องราวของเทคโนโลยี IoT ต่างๆและสำคัญมากๆเลยคือต้องหมั่นเช็คหัวใจอยู่เสมอโอ้โหรายการเราครบถ้วนอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่าด้วยเรื่องของการวางแผนทางการเงินอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังขาดความชัดเจนความถูกต้องในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับอาจารย์โด่งจะมาแนะนำวิธีการออมเงินครับในโจทย์ที่ว่าออมอย่างไรให้ปังครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้ในห้องเรียนไหวเก๋าคุณผู้ชมครับหนึ่งในเคล็ดลับที่สามารถสร้างความมั่งคั่งทางการเงินนะครับหรือว่า wealth ทางการเงินได้มากที่สุดเนี่ยก็คือการออมหลายๆคนบอกว่าจะออมยังไงรายได้มันน้อยอยู่แล้วจะออมแค่ไหนดีถ้ายังพอมีเงินเหลือแค่ไหนถึงจะพอและการเอาออมนี้เอาไปทำอะไรต่อมันทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นอย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขอาจารย์โดดนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การลงทุนและเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับสวัสดีครับอาจารย์โดดครับสวัสดีครับคุณเต้ครับคราวที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการเงินรอบนี้เราจะลงลึกเลยถึงเรื่องของการออมโจทย์คือออมอย่างไรให้ปังเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งใช่ครับก่อนที่ไปไกลกว่านั้นอาจารย์ความรวยกับความมั่งคั่งมันเหมือนหรือต่างกันไงความมั่งคั่งเนี่ยนะครับกับความร่ำรวยเนี่ยเรามักจะได้ยินเป็นคำคู่กันเนาะก็คือว่ามั่งคั่งและร่ำรวยไปด้วยกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนความมั่งคั่งคือการตีมูลค่าทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ครับโดยที่เราตีเป็นมูลค่าตลาดเช่นเรามีที่ดินอยู่5แปลงแต่ละแปลงเนี่ยตีมูลค่าตลาดเท่าไหร่อาจจะตีมาได้แปลงละ2ล้านก็เป็น10ล้านโอเคเรามีรถยนต์นะครับเรามีเครื่องเพชรพวกนี้ถือว่าเป็นความมั่งคั่งเรามีเงินสดพวกนี้ถือเป็นความมั่งคั่งเยอะนะครับนั้นความมั่งคั่งแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นมูลค่าของทรัพย์สินโอเคแต่มันต้องถามต่อไปว่าแล้วพวกนี้มันสามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้เราได้บ้างไหมเช่นเรามีคอนโดปล่อยเช่าได้รายได้ที่เกิดจากคอนโดเนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่เข้ามาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความร่ำรวยเกิดขึ้นได้ใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเพราะนั่นคือหลายคนมีสมบัติอยู่แต่มันทำอะไรกับสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยมีความมั่งคั่งแต่ไม่มีความร่ำรวยอาจจะไม่มีความร่ำรวยโอเคเข้าใจแล้วอาจารย์แล้วไอ้การออมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปนี่ถูกไหมถูกแล้วครับการออมคือพื้นฐานของการสร้างความมั่งคั่งถูกต้องแล้วยังไงอาจารย์คือการออมเนี่ยสมมติว่าเราถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้มีแบบพื้นฐานพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีมรดกมาให้เราตั้งแต่เกิดสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยพ้นจากความยากจนหรือการไปชนชั้นกลางได้ก็คือการออมเพราะการออมเนี่ยจะทำให้อย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยในรุ่นเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องพยายามที่แบบว่าไปกู้หนี้ยืมสินนะครับแล้วเรายังเป็นฐานให้กับลูกหลานที่จะสามารถสร้างธุรกิจในอนาคตได้ดังนั้นการออมเลยกลายเป็นพื้นก่อนเลยนะครับที่เราจะสังเกตคุณเต้ว่าบางคนนี่ก็ออมได้ บางคนนี่ก็ออมไม่ได้บางคนก็บ่นเยอะมากว่าเฮ้ยเงินก็น้อยจะต้องออมอีกเหรอนะครับผมเคยคิดเหมือนกันนะว่าคนเงินเดือนน้อยคงออมไม่ได้ผมไปเจอเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากคือไปอบรมให้กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับก็มีพี่คนหนึ่งเป็นคนรับจ้างรายวันนี่แหละแกก็มานั่งเรียนด้วยผมก็สังเกตว่าแกตัวงอหงอนะคือแกอาจจะมีรายได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับแกก็แบบไม่ค่อยมีความเห็นมากนะครับอบรมครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ4เดือนละครั้งที่เราจะต้องเข้าไปในกลุ่มชุมชนและให้ความรู้กับเขาเราก็ให้เรียนรู้เรื่องการจดการออมนะครับเขาก็เริ่มมีการจดรายรับรายจ่ายนู่นนี่นั่นขึ้นมาพอจดบัญชีรายรับรายจ่ายปั๊บเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องลองหัดออมดูนะครับจนตอนสุดท้ายนะครับผมก็เลยเริ่มถามเขาว่าจริงๆเขาคือใครผมอยากรู้เหมือนกันจริงๆฉันคือประธานบริษัทไม่ใช่นั่นมองไวรัลแล้วไวรัลครับอาจารย์ชีวิตจริงไหมครับโอเคปรากฏว่าแกเป็นคนที่ไม่มีลูกไม่มีเมียแกอยู่ในชุมชนนั้นชาวบ้านก็รู้ว่าแกเป็นคนดีแต่ทุกครั้งที่แกไปรับจ้างรายวันแล้วแกได้มา300-400สิ่งที่แกทำทุกวันคือเข้าซุ้มยาดองแล้วมันก็หมดไปครับหลังจากที่เราเริ่มคุยกันว่าให้จดได้รับได้จ่ายแกเริ่มจดครับพอแกจดแกเห็นตัวเองแกเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปเรื่อยๆแล้วแกยังเข้าซุ้มยาดองทุกวันเนี่ยแกจะไม่มีเงินเหลือไปใช้ยังเกษียณแล้วแกจะทำอาชีพอะไรต่อไปในวันที่แรงแกไม่มีรับจ้างก็เลยได้แกก็เลยเริ่มเก็บเงินแล้วแกมาบอกจะไปเป็นเจ้าของซุ้มยาดองก็ไม่มีเงินลงทุนอีกไม่มีทำยังไงดีทำไงจ้ะแกก็เลยพบว่าหลังจากที่แกเริ่มทำงานได้แกไปซุ้มยาดองน้อยลงเต้แล้วแกก็เริ่มเก็บเงินวันนั้นที่ผมถามแกใน4เดือนนะแกได้เริ่มมีเงินเก็บ2,000 บาทผมเลยเป็นข้อพิสูจน์ตัวหนึ่งนะครับว่า
ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีเงินพอที่จะออมแต่คนกลับไม่ให้ความสำคัญกับการออมดังนั้นตอนหลังๆเนี่ยเราบอกว่าถ้าอยากให้ความสำคัญกับการออมเนี่ยให้มองว่าการออมคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนสมการเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับคุณเต้จากเดิมนะครับที่เราเคยบอกว่ามีรายได้หักเงินที่ต้องใช้เหลือค่อยออมเราจะไม่ค่อยเหลือออมแล้วครับเพราะว่าโอ๊ยมันมีเรื่องต้องใช้เยอะหนังเข้าใหม่มันน่าดูใช่เห็นด้วยกาแฟมันต้องกินโอ้ยเยอะไปหมดเลยเขาเลยบอกว่าถ้าอยากมีเงินเก็บให้พยายามทำให้เงินเก็บอ่ะเป็นค่าใช้จ่ายอันนึงที่สำคัญที่จำเป็นนั่นหมายความว่าเราเอาอะไรได้นะครับหักเงินที่ต้องเก็บก่อนเหลือค่อยใช้แล้วถ้าเหลือตรงนั้นอีกทีโอ้โหยิ่งดีเลยครับเท่ากับเรามีเงินเก็บมากขึ้นแล้วเงินนั้นไปลงทุนต่อได้ดังนั้นเนี่ยการเก็บเงินเนี่ยมันก็เลยจะเริ่มง่ายขึ้นว่าถ้าหากหลายคนนะครับเคยไปดูหมอดูดวงบอกว่าโอ้ยดวงเก็บเงินไม่อยู่นะครับลองเปลี่ยนมาเป็นสมการนี้เวิร์กเอาอยู่ผมเองเหมือนกันนะทุกครั้งมีเงินเข้ามาปุ๊บหักเงินที่ต้องเก็บก่อนทุกครั้งแล้วมันก็จะมีเงินล้านได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วถ้ารายได้เข้ามา100บาทควรจะหักเก็บออมไว้เท่าไหร่เพื่อให้ทำให้ชีวิตเราดำเนินได้อย่างปกติสุขใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเริ่มมีการคำนวณมากขึ้นแล้วคุณเต้เริ่มมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าการออมสมัยใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นก่อนรุ่นก่อนคือออมแล้วเก็บครับแต่สมัยนี้เราจะออมเป็นก้อนๆเช่นเราออมสำหรับฉุกเฉินนะเราออมสำหรับเกษียณก้อนหนึ่งออมสำหรับไปเที่ยวต่างประเทศออมสำหรับเปิดร้านใหม่ในอนาคตมันการออมแต่ละอย่างมันมีเป้าหมายไม่เหมือนกันซึ่งการมีเป้าหมายไม่เหมือนกันทำให้เราคำนวณเงินที่ต้องจะออมต่อเดือนไม่เหมือนกันบางอันในสำคัญต้องรีบทำก่อนครับเราก็อาจจะออมเงินสำรองฉุกเฉินไว้ก่อนนะ okay. นะครับพอเสร็จเงินก้อนนี้แล้วปั๊บภายในระยะเวลา1ปีเราก็จะไปต่อด้วยเงินเกษียณอายุนะครับเงินเกษียณอายุอาจจะช่วงแรกอาจจะไม่เยอะเช่นประมาณสัก 10% ของรายได้ครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรายังมีเหลืออีกเราค่อยมีสำหรับเปิดธุรกิจใหม่นี่การออมแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเริ่มเอาไปวางเรื่องการลงทุนที่ไม่เหมือนกันด้วยเรื่องลงทุนนี่น่าจะได้อีกเอพิโซดนึงเต็มๆอาจารย์เรื่องออมตรงนี้ก่อนนะอาจารย์แล้วออมแค่ไหนถึงจะเริ่มเอาสิ่งนี้ไปทำให้เกิดดอกออกผลได้จริงๆแล้วเนี่ยแค่หลักร้อยหลักพันก็ใช้ได้เพราะว่าการลงทุนสมัยนี้หรือการซื้อพวกนี้เราสามารถซื้อผ่านกองทุนรวมกองทุนรวมเดี๋ยวนี้แค่เงินสักร้อยบาทหรือแม้กระทั่งบางกองทุนนะฮะบาทเดียวก็ลงทุนได้แล้วเนี่ยใช่สามารถค่อยๆสะสมและลงทุนไปในลักษณะแบบนั้นได้ด้วยดังนั้นในมิติของการออมเนี่ย100บาทก็ออมเถอะครับอย่ามองว่าเงินน้อยไม่มีผลเงินน้อยสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เงินร้อยเป็นเงินล้านง่ายๆใช่ครับใช่อาจารย์เล็กยิ้มผมถามงี้การที่พอเรามีเงินออมจนส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่แตะลึกนะว่านี่น่าจะเป็นอีกตอนนึงเต็มๆเนี่ยที่เขาเอาเงินออมนี่ไปทำอะไรซึ่งมักจะแบบโอ้พลาดแล้วไม่ควรเลยบ่อยครั้งคนมักจะไปเก็งกำไรเยอะคุณเต้เอาไปเก็งกำไรเพราะเชื่อว่าการเก็งกำไรเช่นบางคนมองงี้ครับมองการลงทุนในหุ้นเหมือนการโยนเงินสักก้อนหนึ่งเข้าไปสักล้านหนึ่งผ่านไปสัก5วันมันจะกลายเป็น2ล้านหรือโยนไปใส่ในคริปโตแล้วมันก็จะงอกเงยขึ้นมาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะไปดูตื่นเต้นกับการที่เขาโฆษณาเพราะจริงๆมันต้องศึกษาเยอะมากหลายคนที่ประสบความสำเร็จก็มีแต่มันก็มีคนจำนวนอีกกว่า 90% ที่ไม่ประสบความสำเร็จที่เขาถึงบอกให้จานการลงทุนมีความเสี่ยงห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดดังนั้นเลยต้องศึกษาเยอะคุณเต้ข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งใช่ใช่มันจำเป็นมากว่าข้อมูลสำคัญไม่พอนะการตัดสินใจกระบวนการหรือวิธีการยังต้องอาศัยประสบการณ์อีกนะครับแล้วยิ่งตอนหลังๆเริ่มมีแบบว่ามาหลอกลวงตั้งแบบชื่อเป็นกองทุนแต่ไม่ใช่กองทุนก็เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งคริปโตบางเจ้านะปล่อยเหรียญออกมาแค่สัปดาห์เดียวหลังจากนั้นปิดหายไปเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดใหญ่เลยคือเงินเราเมื่อออมมายากๆเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าทางเลือกไหนที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยและสอดคล้องกับช่วงเวลาของเราด้วยจานงั้นถ้าเงินออมเก็บไว้ในแบงค์ดีเอาไปซื้อประกันดีหรือเอาไปอะไรที่มันเสี่ยงน้อยๆในบรรดาที่เสี่ยงน้อยๆอันไหนดีสุดในแก๊งนี้มันพูดดีคนละมุมดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างฝากเงินก็ดีครับดีมากด้วยเพราะว่ามันมีสภาพคล่องสูงคำว่าสภาพคล่องสูงหมายว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นขึ้นมาเราสามารถไปถอนได้แต่มันมีข้อเสียคือดอกเบี้ยมันต่ำมากน้อยมากนะครับแล้วเราหลายคนก็มักจะมองว่ามันเหมือนเงินสดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราอยากจะซื้ออะไรด่วนๆที่เราจริงๆอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ไปเอาเงินก้อนนั้นมาใช้เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่ามันไม่ค่อยห่างจากตัวเท่าไหร่ประกันชีวิตก็ดีเลยเพราะยิ่งประกันแบบสะสมทรัพย์นะครับเป็นการที่เรียกว่าวางแผนการออมระยะยาวบวกความคุ้มครองด้วยเพราะนั้นเรื่องของประกันเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะขาดเรื่องของสภาพคล่องเพราะว่าถ้าเราต้องการใช้เงินก้อนนั้นด่วนๆขึ้นมาจะใช้ไม่ได้เพราะนั้นต้องวางแผนมีเงิน
สำรองก่อนเรื่องประกันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นดีกว่าการไปใส่ปี๊บฝังใต้ดินไว้อย่างแน่นอนแน่นอนนะฮะสักเรื่องนึงที่น่าสนใจคุณเต้คือเรื่องของเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าโอ้ยมันมีผลเงินเฟ้อคือของแพงนะของที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆอย่างช่วงนี้หลายคนเริ่มตื่นเต้นน้ำมันแพงหมูแพงนะครับน้ำมันพืชแพงนะครับหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจะมีผลแล้วนะแต่อาจจะไม่มีผลจนตัวเองรู้สึกยกเว้นวันหนึ่งที่คุณเกษียณวันที่คุณเกษียณคุณมีเงินเท่าเดิมนะครับแต่คุณต้องใช้เงินมากกว่าเดิมในการดำรงชีวิตนั่นแหละครับคุณจะเริ่มเห็นภาพว่าเฮ้ยของแพงมีผลนะเพราะนั้นไอ้ของแพงหรือสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นหรืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โชคดีสำหรับบ้านเราหน่อยนะครับเนื่องจากเมืองไทยเป็นประเทศที่ผลิตหลายอย่างในประเทศเองเช่นอาหารแป๊บสบู่ยาสีฟันอะไรแบบนี้ทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อเนี่ยปีๆนึงประมาณสัก 2-3% เท่านั้นดังนั้นเราจะเห็นภาพว่าเมืองไทยจะไม่โหดเท่ากับอเมริกาซึ่งเงินเฟ้อ 7-8% ก็ไปละนะครับสนานเลยทีเดียวใช่เพราะนั้นอัตราการเฟ้อของเงินเนี่ยทำให้คนเลยต้องมีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าถ้าเอาเงินไปฝังไว้ในตุ่มล้านหนึ่งนะครับผ่านไป10ปีไอ้ล้านหนึ่งอ่ะไปซื้อของที่เคยอยากซื้ออ่ะไม่ได้แล้วอันนี้ยังไม่นับว่าปลวกเข้าไปกินอะไรนะจังโอ้โหจริงๆว่าเสียดายนะครับว่าเวลามีแค่นี้เพราะเรายังไม่ได้แตะในเรื่องของการเอาไปลงทุนเรื่องของโหมดประกันชีวิตหรือว่าการสะสมที่ทำให้เกิดความงอกเงยที่คุ้มค่านี่ยังไม่นับเรื่องเงินเฟ้อเอาแค่นี้เนี่ยมันก็หนักหน่วงแล้วในเรื่องของการออมอยากให้อาจารย์ฝากไปถึงลูกหลานของวัยเก๋าหรือว่าว่าที่วัยเก๋าว่าควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายออมเงินยังไงครับครับจริงๆก็คือช่วยกันประหยัดนะครับคือในครัวเรือนเนี่ยโดยส่วนมากคำว่าประหยัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราลดทุกอย่างอย่างเดียวนะแต่แค่จัดลำดับความสำคัญว่าของบางอย่างควรใช้เยอะก็ใช้เยอะเถอะครับแต่ของบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็เบาๆลงหรือหาของทดแทนกันนะครับซึ่งถ้าทั้งหมดเนี่ยทุกคนในครอบครัวว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับช่วยกันวางแผนดีๆแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าครัวเรือนนั้นจะมีเงินออมเหลือแน่นอนนะครับรวมถึงการที่คุณอาจจะสามารถเอาเงินบางส่วนที่เหลือเนี่ยไปชำระหนี้ที่คุณยังเป็นหนี้อยู่แล้วจะลดดอกเบี้ยได้ด้วยอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการที่ใช้แผนในการออมเนี่ยมาทำให้ครอบครัวธรรมดาสามัญชนคนไทยเนี่ยกลายเป็นครอบครัวที่มีความมั่งคั่งและร่ำรวยทางการเงินได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์โดมมากครับยินดีครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโรคเข่าเสื่อมนั้นเป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่รุมเร้าผู้สูงวัยมาทุกยุคทุกสมัยเลยคุณผู้ชมครับคำถามคือมันมีวิธีที่จะสามารถแก้ปวดหรือยังน้อยป้องกันได้หรือเปล่าคำตอบคือมีไปหาคำตอบพร้อมกันครับแค่เก้าอี้ตัวเดียวก็ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้4ท่า3นาทีมาเริ่มกันเลยมาพบกันข้อเข่าเสื่อมด้วยเก้าอี้กันจับเวลานะครับเริ่มเหยียดยืดนะครับขาขึ้นนะครับช้าช้าเหยียดยืดนะครับมือประคองไว้ที่หน้าขาได้ครับเหยียดยืดยืดอกหลังตรงนะครับดีครับเหยียดไม่ต้องรีบเหยียดยืดนะครับให้ขนานกับพื้นนะครับขาเหยียดยืดกระดกไปเท้าขึ้นนิดนึงออกแรงเกร็งที่หน้าขารู้สึกไหมครับรู้สึกเลยค่ะตึงที่หน้าขาเยี่ยมมากคราวนี้เราจะลองให้หนักขึ้นนิดนึงนะครับขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงนะครับลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงลงขึ้นค้างไว้นิดนึงรู้สึกเลยค่ะขออีก2เที่ยวอีก2เที่ยวรู้สึกเลยค่ะทําไมตึงมากเยอะมากกระดกไว้เท้าคราวนี้ท่าที่2ครับเราเหมือนเราเดินย่ําเท้ามือประคองที่เก้าอี้นะครับหลังเหยียดยืดนะครับยกขึ้นนะครับไล่ครับยกขึ้นนะครับเดินนะครับพยายามช้าๆไม่ต้องรีบนะครับขึ้นนะครับตัวตรงๆยืดอกหลังตรงมือประคองไว้ดีครับพอเราได้เราลองเหยียดยืดนะครับยกเข่าเหยียดขายกเข่าเหยียดขายกเหยียด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 ยกเข่าพร้อมเหยียดขายกเข่าพร้อมเหยียดขายกพร้อมเหยียดยกพร้อมเหยียดยกพร้อมเหยียดเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้ยรู้สึกว่าเราเก่งหน้าท้องนะคะอาจารย์ใช่เพราะเรามีการพับตัวด้วยนะครับอ้าวมาอีก2ครั้งโอเคคราวนี้นะครับเท้าวางนะครับว่างวันช่วงไหลมือประคองที่เก้าอี้ครับดันตัวผักตัวลุกขึ้นยืนนะครับด้วยมือลงนะครับย่อสะโพกนะครับขึ้นนะครับช้าๆไม่ต้องรีบลงมือประคองก่อนนะครับขึ้นมือดันนะครับลงมือประคองที่เก้าอี้ขึ้นมือดัน
ลงมือประคองที่เก้าอี้เข่ากับเท้าพยายามไม่ชี้ตรงไปด้านหน้านะครับตลอดเข่ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าตลอดขึ้นนะครับไม่ต้องรีบดีขึ้นนะครับไม่ต้องรีบแค่นี้ก็เหนื่อยนะขออีกครั้งเดียวแค่นี้ก็เหนื่อยนะอาจารย์ลงใช่ครับลุกขึ้นถอยหลังมานะครับมือประคองที่เก้าอี้นะครับยกเข่าขึ้นเหยียดยืดผักดันยกตัวตรงๆเหยียดผักยกเหยียดผักนะครับยกเหยียดเข่าผักมายกเหยียดเข่าอีกครั้งหนึ่งยกเหยียดเปลี่ยนข้างว่าจับเหมือนเดิมทรงตัวยกเหยียดผักนะครับเวลาผักเข่าเราไม่งอนะครับดันยกเข่าเหยียดเข่าผักมายกเข่าเหยียดเข่าขออีก2ครั้งยกเหยียดครั้งสุดท้ายยกเหยียดผักยอดเยี่ยมมากชูมือหน่อยเยี่ยมมากการบริหารเข่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานนะครับที่ใช้มาต่อเนื่องนะครับน้ำหนักตัวที่อาจจะมากเกินไปในบางช่วงนะครับก็ทำให้ผลพวงในเรื่องของการรับภาระของเข่านั้นมากขึ้นประกอบกับในเรื่องของอายุนะครับพอเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณของกล้ามเนื้อลดน้อยลงนะครับเพราะงั้นก็เลยส่งผลให้เรื่องของการมีปัญหาเรื่องของเข่ามากขึ้นสำหรับเรื่องของเก้าอี้นะครับก็จะช่วยทำให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นสำหรับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นในบางครั้งเราก็สามารถจะช่วยในเรื่องประคับประคองในเรื่องของท่าการบริหารได้รวมไปอันก็คือในเรื่องของจังหวะนะครับถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะทำช้างั้นผลการออกกำลังกายก็จะมีความรู้สึกว่ามันหนักขึ้นแล้วทำให้เราต้องออกแรงมากขึ้นเป็นท่วงท่าง่ายๆนะครับที่สามารถบรรเทาอาการปวดและป้องกันโรคเข่าเสื่อมได้ง่ายๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับทำไว้แต่เนิ่นครับอย่าเพิ่งรอให้เจ็บก่อนป่วยก่อนแล้วค่อยทำนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ทีนี้เคลียร์เรื่องข้อเข่าไปแล้วต่อไปครับต้องบริหารข้อนิ้วกันแล้วล่ะเพราะว่าน้องตั๊กและกวนวัยเก่าจะพาพวกเราไปโฟโต้ทริปครับโอ้โหไปอิ่มเอมกับธรรมชาติและได้ถ่ายรูปสวยๆมาฝากกันติดตามได้ในเก่ายกกวนจ้าเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามค่ะนอกจากความสวยงามของดอกไม้ที่เห็นอยู่ข้างหลังแล้วนะคะเรายังสามารถมาเรียนรู้อัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ผ่านการจัดแสดงต่างๆได้อีกด้วยค่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะนอกจากความสวยงามของดอกไม้ต้นไม้แล้วนะคะเรายังได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นต้นแบบนวัตกรรมเสาต้นไม้บำบัดมลพิษเพื่อการบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในเขตเมืองค่ะภาคเหนือเนี่ยในช่วงต้นปีอย่างช่วงเดือนมกราคมกุมภามีนาเมษายนนะคะก็จะมีปัญหาหมอกควันเยอะนะคะเขาก็เลยทำต้นแบบนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมเสาต้นไม้ค่ะออกแบบให้มีระบบกรองอากาศที่ควบคุมอัตราเร็วลมและมีระบบการลดน้ำอัตโนมัติค่ะที่สามารถควบคุมจากระยะไกลได้โดยใช้ระบบ Internet of Things ค่ะการท่องเที่ยวก็คือการออกไปเปิดมุมมองใหม่ๆค่ะและเขาบอกว่ามีผลวิจัยทางการแพทย์นะคะว่าเวลาที่คนเรามีความสุขเนี่ยค่ะสารแห่งความสุขที่หลั่งออกมาเนี่ยจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคค่ะเพราะว่าจะไปกระตุ้นเซลล์ที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า T killer cell เนี่ยให้ทำงานดีขึ้นฉะนั้นเวลาออกไปท่องเที่ยวมีความสุขแค่ยิ้ม1ครั้งเนี่ยชีวิตก็ยืนยาวไป1ปีแล้วค่ะการออกไปท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการทำให้เรามีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะและพลังชีวิตนี่แหละค่ะที่จะพาเราไปสู่การมีสุขภาพดีมีอายุยืนขึ้นนะคะอายุยืนอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะ
เทศกาลดอกไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะสำหรับปี2022นี้เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดเนี่ยนะคะเขาก็จะรวมตัวกันจัดในพื้นที่ของตัวเองค่ะอย่างบริเวณที่ตั้งยืนอยู่นี้นะคะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาค่ะจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆค่ะเหมาะแก่การมาถ่ายรูปและเก็บภาพความประทับใจสวยๆดูพี่ๆวัยเก่าของเราค่ะกำลังถ่ายรูปกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวตามไปถ่ายด้วยกันค่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ถูกถ่ายด้วยนะคะได้จากการเที่ยวเนี่ยจากเพื่อนฝูงพอได้มาเที่ยวในระยะหลังนี่ได้เรียนรู้มากขึ้นเพราะว่าการถ่ายรูปเนี่ยมันไปใช้มือถือเนาะมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้อะไรแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็ได้รูปสวยแล้วก็รู้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะว่าจากความสุขภายในมันก็จะออกมาสู่ความภายนอกมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็สมองก็จะแจ่มใสมีความสุขขึ้นดีทุกอย่างสำหรับคนสูงอายุเพราะนี่อายุจะ70แล้วช่วงแรกๆตอน60กว่าพอหลังเกษียณเนี่ยเราก็เริ่มออกเที่ยวตอนแรกสุขภาพก็ยังไม่ดีเลยแต่พอเที่ยวไปเที่ยวไปนี่สุดแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นและจากที่อารมณ์ที่อาจจะเครียดโมโหง่ายอารมณ์เสียเนี่ยก็จะแจ่มใสขึ้นนะคะรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นอ่ะคือคนสูงอายุเนี่ยถ้าเราอยู่ติดบ้านเลยเนี่ยมันจะแย่เพราะมันจะเกิดกันโรคซึมเศร้าเหงาหงอยบางทีลูกหลานเนี่ยเขาไม่มีเวลาให้เราก็ต้องหาเพื่อนหาวัยเดียวกันที่เราจะคุยด้วยที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องมีความสุขแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูอายุอ่อนวัยแล้วก็สุขภาพดีนะคุณผู้ชมคะออกมาท่องเที่ยวบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะรับรองว่าเดินกันลืมข้อเข่าเสื่อมเลยค่ะอยากจะรู้กันไหมคะว่าการออกมาเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ดีกับวัยเก่ายังไงตักตามหาพี่ๆเราไปสัมภาษณ์กันค่ะข้อดีของการมาเที่ยวในสำหรับวัยเก่าอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะมีข้อดีอะไรบ้างคะถ้ามาเที่ยวในลักษณะอย่างนี้สภาวะอย่างนี้นะเราต้องป้องกันตัวเราเองรักษาตัวเราเองโดย1ใส่หน้ากากอนามัยแล้วเวลาไปทานข้าวนะคะก็ไม่พยายามคุยอะไรกันมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเห็นคนเยอะก็แยกๆออกไปให้กระจายค่ะเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยจะไม่มาหาเราแน่เวลาถ่ายรูปนะคะก็เราอยากแอคอะไรตอนนี้นะคะเราถือว่าเราสูงวัยแล้วเพราะฉะนั้นเอาเลยค่ะเราอยากจะแอคท่าไหนยังไงก็ทำไปได้เลยตามสบายแล้วมาดูรูปทีหลังเนี่ยแล้วเราก็จะโอ้เราทำได้ค่ะพี่ยุ้งพี่แนะนำหน่อยค่ะว่าการมาเที่ยวในช่วงสูงวัยอย่างเงี้ยค่ะมีข้อดีมีประโยชน์ยังไงบ้างคะทำให้ชีวิตเราไม่เหงาเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราอยากมีชีวิตอยู่เรื่อยๆใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปช่วงนี้เราก็รู้จักป้องกันตัวเองโลกนี้อาจจะอยู่ไปยาวๆแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วก็เหมือนกับมีความสุขในการท่องเที่ยวในชีวิตวัยเก่าค่ะทำให้สดชื่นมากเลยอยู่บ้านก็เหงาเหงาคลายเครียดสุขภาพดีทั้งกายและใจได้เจอเพื่อนวัยเดียวกันคุยหัวเราะนั่งกันมาตลอดนั่งรถคุยกันมาตลอดทางลงมาก็เฮฮาได้ถ่ายรูปแต่งตัวสีสันสดชื่นแจ่มใสสดชื่นมากเลยสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนทำงานรู้สึกเครียดมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยถึงเวลาก็ออกมาเที่ยวดูผ่อนคลายดูธรรมชาติดูดอกไม้อะไรเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ระวังรักษาตัวเราตามที่ใส่แมสล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากแล้วก็อยู่ห่างผู้คนนะคะดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องโรคค่ะแล้วเราก็ฉีดวัคซีนให้ครบตามที่เขากำหนดมาก็ทีนี้ก็จะสบายใจครับแต่งตัวให้สีสันสดใสแล้วก็ถ่ายรูปกับธรรมชาติทำกลางธรรมชาติดอกไม้สวยๆวิวสวยๆซึ่งในกรุงเทพเราจะหาไม่ได้เลยแล้วยิ่งน้องนี่อากาศดีมากเลย
หลากหลายความคิดเห็นเลยนะคะแต่ตักสรุปมา3ข้อดีของการออกเดินทางในช่วงวัยเก่าค่ะข้อแรกเลยนะคะการที่เราได้ออกมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ช่วยให้ได้ผ่อนคลายแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพจิตให้ดีขึ้นด้วยนะคะข้อที่2ค่ะการที่เราได้ออกเดินทางแบบนี้เราจะได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆก็ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆค่ะป้องกันปัญหาสมองเสื่อมได้นะคะข้อที่3ค่ะข้อนี้ดีมากๆเลยนะคะพี่ๆวัยเก่าเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความอิสระทางการเงินนะคะเพราะฉะนั้นการออกเดินทางแบบนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงได้แบ่งปันความสุขค่ะให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยนะคะดีมากๆเลยใครที่อยู่บ้านนะคะอย่าเหงาค่ะออกมาท่องเที่ยวกันนะคะจดไว้เลยค่ะว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวทำการบ้านก่อนนะคะและเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกออนไลน์โลกดิจิทัลกำลังเข้ามาแทนที่นะคะผู้สูงวัยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าถึงสื่อเหล่านี้นะคะแล้วก็สำรวจเส้นทางเดี๋ยวนี้ก็มี GPS แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นวัยเก่าที่มีคุณภาพนะคะเที่ยวอย่างมีคุณภาพเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพค่ะขอบคุณน้องตั๊กและกวนวัยเก่าสำหรับบรรยากาศดีๆและภาพสวยๆนะครับแหมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ไปกี่ครั้งกี่ทีไม่มีเบื่อเลยนะครับคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการสูงวัยวาไรตี้ขอบคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามเรารายการของเรานั้นออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง ALTV ช่องหมายเลข4 TV เรียนสนุกนะครับและคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ออนไลน์นะครับworldweb.altv.tv นั่นเองส่วนข่าวสารความคืบหน้าอัปเดตกิจกรรมต่างๆของรายการสูงวัยวาไรตี้นั้นอยากให้คุณผู้ชมครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับใน Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เต้และทีมงานสวัสดีครับ